นี่คือบรรยากาศเส้นทางที่จะนำเราไปสู่สำนักปฏิบัติธรรมสันตครุฑของพระอาจารย์พระครูวรสิทธิวิเทศเจ้าอาวาสวัดพุทธประทีปซานฟรานวันนี้วันที่14ธันวาคม2566ท่านเมตตาพาเรามาชมสำนักปฏิบัติธรรมของท่านเส้นทางสวยงามมากแต่ก็ต้องขับรถเก่งหน่อยนะว่ามันสูงชันมากนะสวยสวยแต่อากาศหนาวนิดนึงนะถ้าท่านผู้ชมมาญาติโยมจะมาก็ต้องหาเครื่องป้องกันใส่ผ้าหนาหนาใส่หมวกใส่เสื้อหนาหนาไว้งั้นแล้วต้องมีสุขภาพดีพอสมควรต่อมาก็มาทดสอบสุขภาพวันนี้แหละเนาะสูงเหมือนกันญาติโยมนะก็ดีนะเป็นสถานที่ที่ดูกายดูใจได้อย่างชัดเจนกายมันเหนื่อยก็รู้ว่าเหนื่อยเหนื่อยน้อเหนื่อยน้อหัวใจเต้นแรงก็ให้รู้ว่าเต้นแรงก็เรียกว่าเป็นสถานที่ดูกายดูใจอย่างชัดเจนก็จะได้สภาวะที่ชัดเจนตอนนี้เริ่มมีการหายใจแรงแล้วใช่ไหมญาติโยมโหสวยงามนะเนี่ยคล้ายๆนิวยอร์กเหมือนกันพอดีใส่รองเท้ามามันไม่เอื้อเป็นรองเท้าเดินพื้นเรียบธรรมดาถ้าใครมีรองเท้าที่ไว้สำหรับเดินที่สูงสูงก็ดีเห็นมีกุฏิข้างบนด้วยนะเห็นมีกุฏิข้างบนด้วยใช่หรือเปล่าไม่รู้นะตรงนี้เคยเห็นอาจารย์ถ่ายทอดสดอยู่รถขึ้นถึงก่อนใครที่ขึ้นมาเนี่ยถ้าจะขับรถมาก็ต้องขับรถเก่งนะถ้าขับรถไม่เก่งขึ้นไม่ได้ถึงแล้วสำนักปฏิบัติธรรมสำนักสงฆ์ของวัดพุทธประทีปซานฟรานโอ้เหนื่อยแล้วดูความสูงชันเดี๋ยวนะไม่ธรรมดาเสียงเริ่มไหมเสียงเริ่มผิดปกติแล้วกุฏิน่าอยู่มากกุฏิสงฆ์เล็กๆแต่ละหลังละหลังเลยนี่คือป้ายของวัด
โอ้กุฏิมีหลายหลังแล้วเนี่ยข้างบนน่ะโอ้อาจารย์พระครูมากวาดรอเลยครับโอ้สุดยอดสุดยอดครับอาจารย์ก็มีกุฏิเล็กเยอะแล้วนะใช่ก็ดีเลยหลายหลังโอ้สุดยอดเลยญาติโยมออกการปฏิบัติธรรมนะนี่นะมีกุฏิของใครของมันเลยน่าอยู่น่าปฏิบัติธรรมนะนี่นะแค่นี้ก็พอแล้วกับชีวิตปฏิบัติธรรมที่สำคัญต้นไม้ให้ความสงบร่มรื่นดีมากเรามีห้องน้ำห้องท่าเนาะที่ครับผมห้องน้ำห้องท่ามีแล้วไม่ต้องไปแย่งป่าข้างในมีน้ำขึ้นมาเสียอย่างเดียวไม่มีไฟกันนะเพราะฉะนั้นบริการห้องน้ำแป๊บหนึ่ง